จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ค่ะการจะชวนเพื่อนๆมาทำนี่เลยซี่โครงหมูตุ๋นเต้าหู้ยี้แน่นอนเลยค่ะวันนี้นะคะกันจะใช้ซี่โครงหมูค่ะประมาณ6ขีดได้นะคะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะผึ่งให้เสด็จน้ำนะเต้าหู้ยี้ค่ะนี่เป็นแบบนี้เลยค่ะหลายคนสงสัยใช่ไหมล่ะคะเฮ้รสชาติออกมาจะเป็นยังไงเนาะนี่แหละค่ะรสชาติไม่รู้ค่ะแต่ความหอมนี่กินขาดแน่นอนค่ะเครื่องที่การจะใส่ลงไปด้วยค่ะการจะใส่รากผักชีทุบกระเทียมค่ะใช้กระเทียมจีนประมาณ 5-6 กีบเนาะหน่อยเกิน 8-9 กีบกับ10กีบอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นขิงฝานหั่นแว่นนะเขาให้ความหอมค่ะแล้วก็มีโคนต้นหอมด้วยค่ะนี่ทำง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่อยากให้ลองมากๆเลยค่ะอร่อยค่ะมาเลยค่ะลงมือทำกันเลยค่ะการจะจัดการกับตัวเต้าหู้ยี้ก่อนนะคะเต้าหู้ยี้เป็นอะไรที่มันไม่ยี้อ่ะเป็นกลิ่นที่แบบว่าชวนหิวข้าวนะคะการจะใช้เป็นก้อนๆเนาะเป็นก้อนๆแบบนี้ตักออกมาให้เป็นก้อนๆประมาณนี้นะคะ1 2 3 4 4ก้อนใหญ่ค่ะการจะไม่เอาน้ำนะคะแน่นอนละค่ะเต้าหู้ยี้อ่ะเขาจะมีความเค็มเสร็จแล้วเพื่อนๆนะคะใส่น้ำค่ะสัก2ช้อนทำการละลายเต้าหู้ยี้เลยค่ะทำไมถึงชื่อเต้าหู้ยี้เนาะอยากรู้เหมือนกันสีเขาก็ออกจะสวยๆเนาะดูสินึกถึงกลิ่นเขาก็จะนึกถึงอะไรนั่นน้ำจิ้มสุกี้เนาะที่จะแบบนึกถึงชัดๆเลยอะคนให้ละลายเลยนะคะถ้ารู้สึกว่าน้ำน้อยเราก็เติมน้ำไปอีกเขาจะมีความเค็มๆเนาะแต่ไม่ถึงกับว่าเค็มมากมายอะไรหลังจากนั้นก็จะเติมซอสปรุงรสค่ะใส่ลงไปเลยนะคะในตัวเต้าหู้ยี้นะคะประมาณ1ช้อนพอแอบชิมได้นะคะการลองเอามาแตะๆลิ้นดูแล้วอ๋อเค็มค่ะแต่ว่าไม่ถึงกับว่าเค็มแบบเค็มปรี๊ดขึ้นไปนะคะรู้สึกว่ามีความเค็มค่ะนี่แหละค่ะพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราทำส่วนอื่นกันก่อนเลยจ้าน้ำมันใส่กระทะเล็กน้อยนะคะรอน้ำมันร้อนรอกระทะร้อนค่ะก่อนที่ว่าการจะเอาซี่โครงไปตุ๋นกับเต้าหู้ยี้นะคะการจะเอามาสะดุ้งน้ำมันก่อนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเอามาคั่วกับน้ำมันนะคะให้เขาพอเวลาเราตุ๋นแล้วอ่ะเขาจะได้เป็นชิ้นเป็นอันเนาะไม่หลุดลุ่ยค่ะเขาจะคงรูปสวยงามค่ะทอดให้แบบว่าเห็นแบบเหลืองๆตึงๆแบบนี้นะคะพอแล้วค่ะนี่ค่ะพักในส่วนของกระดูกไว้ก่อนนะคะน้ำมันตักน้ำมันออกสักเล็กน้อยค่ะเรื่องของเราค่ะลงผัดเลยค่ะผัดให้หอมเลยนะคะพวกกระทะไม่ไหม้นี้ไม่ต้องซีเรียสนะคะเขาจะเพิ่มความหอมให้กับเราเองค่ะผัดให้มีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาเลยนะคะได้กลิ่นหอมดีแล้วนะคะน้ำเปล่าค่ะเติมลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนี่เลยค่ะเต้าหู้ยี้ค่ะใส่ไปเลยค่ะน้ำตาลทรายค่ะใส่ไปเลยนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะชิมรสให้ได้ตามความชอบเราเลยนะคะการจะให้ออกรสชาติแบบเค็มๆแล้วก็มีหวานตามเนาะหลังจากน้ำซุปเดือดแบบนี้นะคะเอาตัวซี่โครงหมูนะคะที่ทอดไว้แล้วค่ะลงไปตุ๋นเลยค่ะการจะเติมน้ำลงไปอีกนะคะให้ท่วมซี่โครงเลยค่ะการจะตุ๋นยาวๆไปเลยนะสักประมาณครึ่งชั่วโมงจนหรือจนกว่าตัวกระดูกหมูค่ะเขาเปื่อยนิ่มเปื่อยร่อนแล้วนะคะการจะใช้ฝาหม้อค่ะอบไปเลยค่ะนี่ไฟอ่อนๆนะคะไฟกลางค่อนข้างอ่อน
ุนไปเลยค่ะยาวๆไปเลยค่ะระหว่างยาวๆของเรานั้นเราก็ต้องคอยแอบมาดูแอบดูมันเปิดดูบ้างนะคะค่ะสักประมาณ15นาทีเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะนี่เลยค่ะผ่านมา15นาทีนะให้เพื่อนคอยคนค่ะระวังจะไหม้ก้นด้วยนะคะสีสวยกลิ่นดีมากนี่เลยค่ะแต่ยังไม่เปื่อยนะเดี๋ยวกันจะตุ๋นต่อนะคะให้ตัวน้ำซอสนะเขางวดลงกว่านี้อีกค่ะปิดฝาอบต่อไปค่ะนี่นะคะการตุ๋นมาเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะนี่ซี่โครงหมูของการก็มีความเปื่อยร่อนแล้วนะคะสังเกตได้จากตัวซี่โครงเนื้อค่ะเขาหลุดออกจากตัวกระดูกแต่ว่าเขาไม่ได้ลุ่ยเนื่องจากที่เราทอดนะคะนี่ข้อดีของการทอดก่อนเนาะเขาไม่ได้ลุ่ยออกหายออกไปไหนนะคะน้ำซอสก็งวดเข้มข้นได้ที่เลยค่ะนี่น้ำซอสนะคะก็จะเยิ้มๆแบบนี้เลยค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะหอมมากเลยค่ะของการนะคะปิดแก๊สเลยจ้าตักเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าเสร็จแล้วค่ะซี่โครงหมูอบเต้าหู้ยี้นะคะนี่เลยฉ่ำซอสเข้มข้นซอสมากๆเลยค่ะรสชาตินะคะเพื่อนๆบางคนนึกไม่ออกเนาะว่ารสชาติจะออกประมาณไหนจะมีความเค็มๆหวานๆค่ะหวานๆเค็มๆค่ะกลมกล่อมลงตัวมากเลยค่ะลองทำดูนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูอีกหนึ่งทางเลือกคือหลายๆคนนะการก็เป็นนึกไม่ออกจะทำอะไรกินนี่เลยค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจได้เลยค่ะนะคะลองทำดูนะคะค่ะทำกันง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากนะคะค่ะฝากเพื่อนกันไปด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ